สวัสดีครับรู้ก่อนเที่ยวจะพามาดู9สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศจอร์เจียปัจจุบันประเทศจอร์เจียเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของคนไทยที่นิยมไปท่องเที่ยวเลยนะครับเพราะนอกจากยังมีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าค้นหาและยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตาให้เราชมอีกทั้งยังฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยอยู่ได้ถึง1ปีเลยทีเดียวนะครับและค่าของชีพก็ไม่แพงนะครับ1เทือกเขาคอร์เคซัสเป็นเทือกเขาที่แบ่งพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชียนะครับซึ่งเป็นเทือกเขาที่อยู่ใจกลางจอร์เจียมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเช่นยอดเขาคาสเวกหนึ่งในภูเขาบนเทือกเขาคอเคซัสที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยว 2. เมืองหลวงทบิลิซีเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างมากที่นี่เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างยุคเข้าหากันไว้ด้วยดีนะครับที่สำคัญเมืองนี้ถูกภูเขาใหญ่ล้อมรอบซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากในยุโรปนะครับและยังใกล้ทะเลสาบเทียมที่มีป่าไม้และเทือกเขาล้อมรอบเป็นอีกสถานที่สำคัญในการปิกนิกสำหรับครอบครัวนะครับ3. เมืองหลวงเก่าจอร์เจียถือว่าเป็นเมืองเล็กๆในอดีตเมืองหลวงในยุคศตวรรษที่5ของจอร์เจียอาคารบ้านเรือนของที่นี่มีความงดงามเป็นยุคสมัยกรนสงล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่มีความสวยงามที่สำคัญเมืองนี้เป็นจุดจบระหว่างแม่น้ำ2สายซึ่งเป็นภาพที่สวยงามที่เวลาจุดบรรจบของแม่น้ำจะมีสีที่ต่างกัน4. โบสถ์โกลาติกถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของยุคเศรษฐกิจและการเมืองในจอร์เจียเลยทีเดียวในช่วงยุคกลางระหว่างปีศตวรรษที่11และศตวรรษที่13เป็นโบสถ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกซึ่งความโดดเด่นด้วยด้านหน้าใช้อิฐบล็อกก้อนใหญ่ช่องประตูและหน้าต่างโค้งได้สัดส่วนสวยงาม 5. อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจียตั้งอยู่บริเวณจุดที่คุณสามารถมองเห็นหุบเขาปีศาจได้ถือว่ามีความพิเศษเป็นอย่างมากที่นี่เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองโอกาส200ปีของสนธิสัญญาใครที่ชอบสถาปัตยกรรมมีความงดงามแปลกตาต้องไม่พลาดเลยนะครับเพราะภายในจะได้พบกับกระเบื้องโมเสสเป็นภาพขนาดใหญ่ที่บอกประวัติศาสตร์ของชาวรัสเซียและชาวจอร์เจีย6. มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซีถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีหลักของคริสตจักรภายในตัวโบสถ์มีขนาดใหญ่และกว้างใครที่ชื่นชอบโบสถ์สถานที่นี้ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวมีความงดงามที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้นะครับ 7. ป้อมนาฬิกาลาสร้างขึ้นในศตวรรษที่4และด้วยเหตุผลที่ถูกสร้างขึ้นก็มาจากการปกป้องนครเล็กๆในปัจจุบันก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วคุณสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปชมวิวทัศนียภาพของเมือง8. ซิกนาลีฉายาว่า City of Love ของจอร์เจียเพราะคู่รักจะนิยมมาแต่งงานที่นี่ซึ่งที่นี่เป็นเมืองเล็กๆที่มีความน่ารักในแบบของตัวเองอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ก่อด้วยอิฐแดงหลังคาโทนสีส้มอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก 9. สะพานสันติภาพสร้างขึ้นด้วยเหล็กและแก้วที่มีไฟ LED จำนวนมากที่มีความประทับใจเหนือแม่น้ำพูล่าซึ่งเป็นสะพานคนเดินที่มีความโค้งทอดยาวถึง150เมตรซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่เข้าด้วยกันยิ่งช่วงเวลากลางคืนมีความโรแมนติกอย่างมากและนี่ก็คือ9สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศจอร์เจียอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ